พบกันอีกครั้งนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกบ่ายวันเสาร์เสาร์ที่แล้วผมพาไปที่กลางใจจีนที่ไหนในปักกิ่งครั้งนี้ผมจะไปให้ถึงใจกลางของจีนก่อนที่จะมาที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับใจกลางนี้เนี่ยก็คือเซี่ยงหยางฉางอานซีอานสานสีคงจะงงนะครับเดี๋ยวไปตามกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่ทบทวนเมื่อคราวที่แล้วว่าก่อนที่จีนจะรวมตัวเป็นประชาเป็นอะไรเป็นชาติใหญ่ที่เรียกว่าจุงก๋อได้โดยจินซีฮ่องเต้นะครับท่านเนี่ยท่านจินซีเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่เซี่ยงหยางแล้วต่อมาเนี่ยราชวงศ์ฮั่นซึ่งสืบต่อจากจินซีเนี่ยก็ใช้เมืองฉางอันซึ่งอยู่ติดกันนะครับกับเซี่ยงหยางเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองหลวงตลอดมาจากนั้นก็ย้ายไปนะสิ้นราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ย้ายไปพอราชวงศ์ถังกลับมารุ่งเรืองก็มาอยู่ที่ฉางอันอีกจนปลายถังเมืองหลวงก็แยกย้ายไปอีกนะครับแล้วก็พอพวกมองโกลมาพิชิตได้ก็ไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ข่านบาลิกหรือต้าตูซึ่งทุกวันนี้ก็คือปักกิ่งโดยผมได้ชี้ว่าเมืองหลวงของจีนที่เราไปทุกวันนี้ปักกิ่งเนี่ยมันอยู่ขอบเหนือชื่อว่าเป่ยจิงก็คือเมืองหลวงทางทิศเหนือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองหลวงที่ต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของจีนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งนะครับอยู่ที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าซีอานแต่ในอดีตนั้นคือนครฉางอานนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ราวๆพ.ศ.300ตลอดราชวงศ์ฮั่นพอราชวงศ์ถังก็อีกนานมากนะครับเมืองหลวงก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาไปที่ซีอานแล้วเมื่อไปซีอานแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับเลยเป็นเมืองหลวงของจินซีที่เซี่ยงหยางเสียด้วยเลยถามว่าเวลาไปซีอานเนี่ยนะครับจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยถ้าไปซีอานเนี่ยผมเข้าใจว่าจุดหมายแรกที่ทุกคนจะต้องไปก็คือสุสานจินซีฮ่องเต้นะครับแล้วจริงๆนะที่เราไปไม่ใช่สุสานจินซีนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเทราคอตต้าอาร์มี่มันไม่ใช่สุสานตรงนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่กองทัพดินเผานะครับขนาดมหึมาเพื่อเอาไว้พิทักษ์หรือเป็นกองทหารของจินซีฮ่องเต้สุสานจินซียังไม่ได้เปิดนะครับอยู่หลังสุสานทหารเหล่านี้ผมเนี่ยไปมาแล้ว2ครั้งด้วยกันการไปแต่ละครั้งก็จะเห็นบรรยากาศคล้ายๆกันแต่ที่ผมชอบมากถึงมากที่สุดก็คือว่าพอไปถึงเนี่ยนะเขามีแอมฟิเธียเตอร์ขนาดแบบก็พอดีนะครับเรียกว่ามีหนังให้ดู360องศาฉายภาพให้เห็นประวัติของการรวมชาติจีนก่อนจินซีจะรวมชาติได้เขาเรียกวอร์ริงสเตทก็คือเป็นยุคภาษาจีนเขาเรียกยุคจ้านก๋อนะครับภาษาฝรั่งเรียก Warring State ก็คือมีแต่ละแว่นแคว้นต่างก็รบกันแบบแข่งกันอะรบกันไม่สิ้นจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะที่ยิ่งใหญ่พอถึงจะรวมได้แล้วก็จะผนึกเบ็ดเสร็จแล้วทุกคนยอมซึ่งคนนั้นคือจินซีเราก็จะเห็นนะครับการเผด็จศึกแล้วก็ตั้งรัฐได้แล้วจนถึงจินซีก็สิ้นเนาะแล้วในสารคดีผมเห็นแล้วผมยังจำติดตาเลยนะครับเขาก็ฉายภาพให้เห็นว่ามีชาวนานะทำนาแล้วก็ขุดบ่อน้ำขุดลงไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี1974ก็ราว2517นี่เองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2517ชาวนาเนี่ยเขาขุดบ่อขุดลงไปถึงอุ้ยเจอเศษเครื่องถ้วยเอ้าเจออาวุธโปรเป็นสำริดเขาเจอนู่นเจอนี่ก็ขึ้นมาก็เลยรายงานทางการก็เลยมาทำการสำรวจพอสำรวจเสร็จขุดไปขุดมานะครับ
หลุมขุดค้นที่สุสานทหารดินเผาหรือเทอร์กาต้าอาร์มี่ที่ซีอาร์เนี่ยนะครับทุกวันนี้รู้ป่ะหลุมนี้ขนาดเท่าไหร่เวลาเราเห็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับบางทีก็2คูณ2เมตร20เมตร10เมตรหลุมนี้เหรอครับทุกวันนี้ของเขามีขนาด210เมตรคูณ61เมตรแล้วทั้งหมดเนี่ยมีหลังคอคลุมใหญ่โตแล้วโผล่เข้าไปถึงเห็นทหารยืนก็เป็นทิวนะครับเป็นแถวเป็นแถวแล้วเขาก็มีเรียกว่ามีผนังค้ำยันเพื่อไม่ให้เพดานสุสานเนี่ยถล่มแล้วท่ามกลางทหารซึ่งมีอยู่ประมาณไม่รู้กี่พันตัวเนี่ยนะครับมีรถม้า8คันมีม้าคันละ4ตัวเรียกว่ายิ่งใหญ่มากแต่ที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่เห็นกองทหารตื่นตานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเขามีการจัดแสดงให้เห็นว่าเมื่อแรกขุดเจอเนี่ยนะครับทุกตัวมีสีสดและสวยมากนะครับแล้วเมื่อขุดเนี่ยยังสีสดแต่เมื่อวันเราไปเห็นเนี่ยสีจางหมดแล้วเพราะมันถูกอากาศถูกออกซิเจนออกซิไดซ์คิดดูแล้วกันนะครับฝังไว้เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโดยประมาณและยังคงสภาพดีและที่เขาตื่นเต้นมากที่สุดก็คือมีท่วงท่าลีลาท่าทางของทหารแต่ละคนแตกต่างกันมีทั้งนั่งคุกเข่ามีทั้งยืนนะครับมีทั้งที่เป็นฝ่ายรบกับฝ่ายบุญนะครับแล้วแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับแสดงว่ามีความตั้งใจทำแบบละเอียดมากถ้าเป็นทุกวันนี้เหรอทำเป้าอันเดียวเหมือนนะฮะcopy and paste นะ reproduction แต่ก่อนเนี่ยเขาทำเป็นชิ้นผมไม่รู้นะครับในงานศึกษาเขายังไม่มีบทยืนยันว่าอันนี้แทนใครอันนี้แทนใครนะครับอาจจะเป็นพวกฝ่ายหน้าก็ได้นะครับก็เลยไม่มี identify ได้นะครับแต่เอาว่าทุกวันนี้เนี่ยครับมีหลุมขุดค้นอย่างเงี้ยอยู่3หลุมหลุมที่ใหญ่ที่สุดตามที่ผมบอกแล้วก็คือ200เมตรอ่ะ2หนามฟุตบอลนั่นก็คือสภาพของสุสานแค่นั้นเนี่ยก็จุใจละนะครับก็คือได้เห็นแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในนะครับใกล้ๆเรายากที่จะถ่ายได้จุดที่2เนี่ยนะครับที่อยากจะพาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปที่นี่เขาจะแวะเรียกว่าฮอตสปริงนะบ่อน้ำแร่บ่อน้ำร้อนฮอตสปริงหัวชิงนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยแวะเพราะผมก็อ่านแล้วเขาบอกเป็นของใหม่หมดแต่ที่นี่เกี่ยวกับหยางกุ้ยเฟยหยางกุ้ยเฟยคือใครเคยได้ยินไหมฮะโอ้หยางกุ้ยเฟยนี่เขามีละครมีตำนานมากมายเลยเป็นสนมนะที่ทำให้เมืองจีนปั่นป่วนมากปั่นป่วนยังไงผมค่อยเล่าแล้วกันเอาว่าเป็นเมียของเจ้าชายแล้วฮ่องเต้เนี่ยตามให้เจ้าชายมาเฝ้าแล้วก็เห็นเมียลูกสวยก็เลยสั่งให้ลูกกลับไปแต่ห้ามเอาเมียกลับแล้วฮ่องเต้เอาเองนะครับแล้วเรื่องราวอุ้ยวุ่นวายเดี๋ยวค่อยเล่านะครับแต่เนี่ยคือแม่นางหยางกุ้ยเฟยเขาบอกว่าที่ฮอตสปริงแห่งนี้เนี่ยครับฮ่องเต้องค์นั้นเนี่ยนะครับก็คือฮ่องเต้เสวียนจงถังเสวียนจงเนี่ยแบบคลั่งไคล้หยางกุ้ยเฟยมากคลั่งไคล้ถึงขนาดว่าต้องให้แม่นางหยางกุ้ยเฟยเนี่ยนะครับลงไปเล่นในสระแล้วฮ่องเต้แอบดูจนได้ที่แล้วก็จะตามลงไปเรื่องของหยางกุ้ยเฟยนี่ไปดูในละครดีกว่าครับโอ้ยสารพัดผูกเรื่องนะครับแล้วก็สร้างเป็นบอกแม้กระทั่งว่าแม่นางเนี่ยแม้กระทั่งดอกไม้ยังอายเลยอะเรื่องเล่านะบอกว่าแม่นางเดินไปดูดอกไม้นะพอผ่านดอกไม้เหี่ยวหมดเลยคือยอมแพ้นางอันนี้ก็คือเรื่องของแม่นางหยางกุ้ยเฟยซึ่งเป็นหนึ่งในสตรีที่สร้างความปั่นป่วนในประวัติศาสตร์จีนนะครับผมไม่ได้แวะเพราะผมก็งั้นๆ นะครับเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือบนนั้นเขาก็บอกว่าของสร้างใหม่ทั้งนั้นแต่ผมไปแวะที่ที่คนไม่ไปแต่อันนี้ผมอยากชวนให้ท่านไปนะครับก็คือต
ผมนั่งรถเมล์เที่ยวแรกเนี่ยผมนั่งรถเมล์แล้วผ่านเฮ้ยอะไรอ่ะมีรูปนะแล้วอ่านแล้วอ้อเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าบ้านโพโอ้ผมว่าเหมือนบ้านเชียงเลยผมก็นึกถึงบ้านเชียงขึ้นมาจับใจนะครับก็เลยอ่ะแวะลงไปดูปรากฏว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยหินใหม่สมัยหินใหม่ของจีนเนี่ยเขาบอกว่า 6,000 ปีที่แล้วแต่เข้าไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปในบ้านเชียงครับแต่พิพิธภัณฑ์เขายิ่งใหญ่นะเขาขุดค้นในสถานที่จริงแต่สิ่งที่รู้สึกเหมือนบ้านเชียงก็คือเครื่องถ้วยชามของเขาเนี่ยครับเขียนสีแต่รูปทรงเนี่ยเขามีทรงเท่ๆกว่าบ้านเชียงแต่มีการเขียนสีไม่ต่างจากบ้านเชียงของบ้านเชียงเนี่ยเขียนสีแดงของบ้านโพเขาเขียนสีดำก็เป็นอีกแหล่งโบราณสถานที่เขาบอกว่าอยู่ในวัฒนธรรมหยางเฉาก็พบก่อนบ้านเชียงเราเนี่ยสักประมาณ10กว่าปีเองครับนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าว่าท่านที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีก็อยากให้แวะแต่ถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปแต่สิ่งที่จะต้องแวะนะครับแล้วใครเขาก็แวะเนี่ยนะครับก่อนจะพาไปพิพิธภัณฑ์ผมอยากจะพาไปที่วัด2วัดถ้าใครไปซีอานแล้วไม่แล้วพลาดไม่ได้คือวัดป่าห่านใหญ่กับวัดป่าห่านเล็กนะครับป่าห่านน้อยวัด2วัดเนี้ยมีถะนะถะของจีนก็คือเป็นเจดีย์เป็นชั้นๆแบบจีนนะครับเราจะเห็นนะเป็นหอสูงๆเป็นชั้นหลายชั้นแบบจีนนะครับวัดป่าห่านใหญ่เนี่ยมีความสำคัญที่เราจะต้องไปเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ครับแล้วก็เป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยนะครับกลับมาจากอินเดียคงจำเรื่องพระถังซัมจั๋งได้นะครับไซอิ๋วเฮ่งเจียพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านลอบออกไปจากเมืองจีนหลังจากท่านบวชแล้วท่านดูแล้วหาความรู้ที่แม่นไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยถังไทจงเนี่ยเป็นฮ่องเต้ก็เลยประกาศห้ามคนออกจากจีนแต่พระถังซัมจั๋งแอบไปอยู่เมืองจีไปอยู่อินเดียนะครับแล้วก็กลับมาพอกลับมาถึงเนี่ยถังไทจงเนี่ยรู้ข่าวก็ต่อว่าแต่สุดท้ายพระถังซัมจั๋งก็บอกก็อยากไปเรียนแล้วก็กลับมาแล้วแล้วก็ได้ของดีมาด้วยสุดท้ายเนี่ยวัดนี้แหละครับจักรพรรดิสร้างถวายพระถังซัมจั๋งเพื่อให้เป็นที่อยู่และแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆที่ได้มาจากจีนวัดนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินใหญ่จีนคู่กันเนี่ยก็คือวัดป่าห่านน้อยวัดห่านป่าน้อยเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องของลูกหลานของถังไทจงแล้วก็คือไม่ใช่ลูกหลานสนมของถังไทจงก็คือพระนางบูเช็กเทียนกับลูกก็คือถังเกาจงนะครับเป็นคนสร้างแล้วก็พระที่มาอยู่ที่นี่คือพระภิกษุอี้จิงเคยได้ยินใช่ไหมถ้าท่านที่เคยตามเรื่องตามรอยศรีวิชัยพระภิกษุอี้จิงเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรือมาที่ศรีวิชัยแล้วก็ไปที่อินเดียแล้วก็กลับทางเรือที่ผมเล่าแล้วท่านอี้จิงเนี่ยมาอยู่ที่วัดป่าห่านป่าน้อยแล้วก็แปลตำราอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น2วัดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องไปครับมันผูกพันกับพระพุทธศาสนาถังซัมจั๋งอี้จิงเราเรื่องทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในเขตของซีอานเนี่ยมีจุดน่าเที่ยวอีกหลายจุดเช่นขึ้นไปบนกำแพงเมืองไปหอกลองไปหอระฆังนะครับแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และมีของสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของจีนอย่างน้อยยุครุ่งเรือง2ยุคก็คือยุคราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ราชวงศ์ถังเพราะที่นี่จะมีเรื่องหยกสำคัญมากเรื่องเครื่องสำริดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องถ้วยของราชวงศ์ถังซึ่งรุ่งเรืองมากนะครับก็มีอยู่ที่นี่ถ้าท่านสนใจเนี่ยก็อยากให้ไปแวะที่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่พลาดไม่ได้สำหรับซีอานก็คือยามเย็นต้องไปที่มุสลิมควอเตอร์ซีอานเนี่ยมันเป็นต้นทางเส้นทางสายไหมใช่ไหมที่จะเดินทางผ่าน
ทะเลทรายผ่านย่านโลกมุสลิมไปจนถึงยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเดินทางนักค้าเนี่ยจะมาตั้งฐานจนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ซีอานจึงมีชุมชนมุสลิมใหญ่มากแล้วก็มีตลาดร้านค้าย่านร้านค้าของมุสลิมที่ซีอานเนี่ยต้องเดินครับโดยเฉพาะยามเย็นอาหารเขาสุดยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพะย่างนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศผมเนี่ยสุดท้ายนะไปกี่ทีผมก็ดังกินอยู่ที่นั่นแหละไม่กินที่อื่นแล้วถ้าอยากจะไปเจอของแปลกแวะเข้าไปข้างหลังย่านมุสลิมจะเจอมัสยิดของพี่น้องมุสลิมแต่มันเป็นเก๋งจีนทั้งหมดเลยคือผมก็ไปถึงอ้าวมีมัสยิดอย่างนี้ได้เหรอเหมือนกับเมืองไทยแล้วมีมัสยิดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยอยู่ที่แถวๆคลองบางหลวงแถวๆต้นสนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่นี่ก็จะเจอมัสยิดรูปลักษณะที่แปลกดีตื่นเต้นท้ายสุดนะครับของการไปซีอานเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะไปเซี่ยงหยางด้วยเมืองเซี่ยงหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของจินซีเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนักแต่มีสิ่งที่น่าดูมาก2เรื่องแล้วกันอันที่1ก็คือสุสานฮั่นหลิงสุสานแห่งนี้เนี่ยเพิ่งเจอตอนที่ผมไปเมืองจีนครั้งแรก2541แล้วผมไปเมื่อ5ปีที่แล้วเขาปรับปรุงใหม่เป็นสุสานที่แบบว่าผมต้องใช้คำว่าปรับปรุงแล้วเหมือนกับเราได้ลงไปในสุสานครับได้เห็นแล้วก็เดินข้ามมาสุสานเขาทำเป็นเพดานกระจกเราเห็นข้างล่างลงไปในสุสานเราเดินเหมือนกับผ่าไปเขาจัดระบบแบบดีมากนะครับแล้วก็เห็นสุสานเห็นหุ่นตุ๊กตาเป็นเครื่องเส้นสังเวยหรือว่าเครื่องประกอบในสุสานเนี่ยผมว่าแม้แต่องค์ตัวจะเล็กกว่าของจินซีนะครับแต่ก็น่ารักอ่ะเป็นรูปคนขี่ม้าเป็นอะไรต่ออะไรเพราะว่าเขาทำสวยมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิพิธภัณฑ์เนี่ยดีมากด้วยแต่ท้ายสุดเนี่ยที่เซี่ยงหยางไปแล้วผมอะไรฟลุกอะฮะเขามีพิพิธภัณฑ์บูเช็คเทียนผมก็เลยแวะเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์นี้ด้วยนะครับตะกี้ผมเล่าเรื่องนะแม่นางหยางกุ้ยเฟยนะครับในเมืองจีนเนี่ยมี2สตรีเนี่ยมี3สตรีนะครับที่สร้างวีรกรรมเกิดการปั่นป่วนในแผ่นดินใหญ่จีนคนหนึ่งก็คือหยางกุ้ยเฟยเนี่ยแหละครับที่ทำให้ราชวงศ์ถังเนี่ยปั่นป่วนจนเกิดกบฏพอเอาหยางกุ้ยเฟยก่อนนะครับหยางกุ้ยเฟยเนี่ยปั่นป่วนขนาดที่ว่าฮ่องเต้หลงไหลหยางกุ้ยเฟยด้วยการแย่งมาจากลูกนะครับแย่งมาจากลูกอ่ะแล้วก็ไม่ทำการทำงานแต่หยางกุ้ยเฟยเนี่ยก็ไปเป็นชู้กับแม่ทัพจนสุดท้ายแม่ทัพคนนั้นแล้วก็มาเป็นกบฏนะกับฮ่องเต้คืออันลู่ซานเหตุที่กบฏเหตุหนึ่งก็คือก็อยากชิงหยางกุ้ยเฟยไปด้วยแต่สุดท้ายนะครับในตอนท้ายเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยถังเสียนจงเนี่ยต้องหนีออกไปจากฉางอันนะไปแถวๆเสฉวนแล้วก็พาหยางกุ้ยเฟยไปด้วยในภาวะที่ลำบากมากนะขุนนางก็บอกว่างานนี้ตัวปัญหาคือหยางกุ้ยเฟยก็เลยทูลฮ่องเต้ให้สั่งให้ประหารชีวิตหยางกุ้ยเฟยเสียฮ่องเต้ก็ยอมนะครับเพราะตอนนั้นถ้าไม่จัดการหยางกุ้ยเฟยตัวเองก็จบเหมือนกันนะครับอันนี้ขอพักเรื่องหยางกุ้ยเฟยจริงๆผมอยากจะเล่าอีกนางหนึ่งก็คือนางบูเช็คเทียนหรือหูเจ๋อเทียนประวัติของพระนางหูเจ๋อเทียนเนี่ยกับหยางกุ้ยเฟยครับหูเจ๋อเทียนเนี่ยนะครับเป็นสนมของถังไทจงนะครับถังไทจงจริงก็เป็นปู่เป็นปู่ของถังเสวียนจงองค์ตะกี้เนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยนะครับถังไทจงเนี่ยมีบูเช็คเทียนเนี่ยเป็นสนมแล้ววันหนึ่งนะครับองค์รัชทายาทมาเฝ้าพ่อแล้วก็เห็นนางสนมองค์นี้สวยก็เลยผูกใจข่าวว่าก็มีอะไรกันนะครับจนถังไทจงสิ้นสวรรคตนะครับแม่นางบูเช็คเทียนเนี่ยต้องไปเป็นนางชีถังเก่าจงซึ่งเป็นฮ่องเต้วันหนึ่งเนี่ยไปบูชาหอเทวดาเสร็จแล้วก็ไปเจอนางชีนี้เอ้าจำได้ว่าคือใครก็เลยพากลับมาอยู่วังก็กลายเป็นสนมก่อนแล้วค่อยๆอัปเกรดนะครับจน
จักรพรรดิพระมเหสีเนี่ยถูกประหารหมดอ่ะแล้วบูชักเทียนก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ความยิ่งใหญ่ของบูชักเทียนที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าท่านถือเป็นจักรพรรดินีองค์เดียวของจีนนะครับสู่สีไทเฮายังเป็นไม่ได้เลยสู่สีไทเฮาได้แต่เพียงแค่มีลูกมีหลานเป็นจักรพรรดิและตัวเองบริหารอยู่หลังบัลลังก์แต่หยางกุ้ยแม่นางบูชักเทียนเนี่ยนะครับหลังจากถังเกาจงสิ้นพระชนม์แล้วก็เอาลูกเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ถอดลูกแล้วตัวเองก็ขึ้นถอดลูกคนที่1คนที่2ฆ่าลูกตั้งหลายคนนะครับโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยพวกหลงอำนาจเนี่ยบูชักเทียนเนี่ยยกหนึ่งเนี่ยครับตั้งตัวเป็นจักรพรรดิและตั้งราชวงศ์ใหม่เลยนะครับแต่ตอนหลังก็ไม่รอดนะครับก็ฝ่ายต้องใช้คำว่ามันก็มีขุนนางแบบประจบสอพอหรือแบบต่อสู้กู้ชาตินะครับดูหนังจีนนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่สุดท้ายเนี่ยบูชักเทียนก็ต้องยอมคืนอำนาจนะครับกลับมาสู่ก็ลูกที่ตัวเองตั้งแล้วก็ถอดนะให้กลับมาครองราชต่อนะครับฉะนั้นบูชักเทียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน เรื่องตำนานที่น่าเล่าแล้วก็น่าขบคิดถึงสตรีที่ลุกขึ้นมาสร้างประวัติการบนแผ่นดินจีนคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่าถึงเรื่องของวัดหลงเหมินนะครับที่ลัวหยางลกเอียงว่ากันว่าพระนางบูชักเทียนนี่แหละครับเป็นผู้ให้สร้างแล้วองค์พระปฏิมาองค์ใหญ่เขาบอกว่าหน้าเหมือนพระนางบูชักเทียนหรือแม้กระทั่งพระภิกษุอี้จิงนะครับว่ากันว่าพระนางบูชักเทียนนี่แหละครับเป็นคนที่อุปถากในการมาอยู่ที่วัดห่านป่าน้อยก่อนที่จะจบรอบนี้ในการไปครั้งแรกของผมเนี่ยฟลุกอีกอย่างหนึ่งผมไปเที่ยวแบบซื้อรถทัวร์ชาวจีนก็แล้วแต่เขาพาไปไหนพิพิธภัณฑ์บูชักเทียนก็เพราะเขาพาไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาพาไปวัดฝ่าเหมินซีนะครับก็คือวัดสำคัญมากในสมัยราชวงศ์ถังที่มีข้อนิ้วพระหัตถ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นตอนที่ผมไปเนี่ยครับวัดฝ่าเหมินเพิ่งจะผ่านแผ่นดินไหวแล้วก็เจดีย์แตกงั้นการไปครั้งนั้นผมได้เห็นอะไรเยอะมากเพราะเขากำลังเตรียมการบูรณะใหญ่ก็ได้ไปนมัสการข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าที่ใจกลางแผ่นดินจีนด้วยข้อนิ้วพระหัตถ์นี้ก็คือชุดที่เคยเอามาแสดงที่พุทธมณฑลนะครับส่วนที่วัดห่านป่าใหญ่ซึ่งว่ากันว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยอัญเชิญพระสรีรังคารของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานอยู่ด้วยนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นเพียงแต่มีเรื่องเล่าลือว่ามีแต่ไม่มีใครเห็นเป็นยังไงครับการไปที่ใจกลางแผ่นดินจีนที่ซีอานซานสีจริงๆแล้วผมพาย้อนไปถึงฉางอันและเซี่ยงหยางตั้งแต่จินสี่ด้วยครับพบกันครั้งหน้าครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจะพาไปที่จีนต่อส่วนจะไปที่ไหนอย่างไรพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา